สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่สะพานผ่านฟ้ามวลมหาประชาชนท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามทาง FMTV นะครับที่จริงสถานการณ์ขณะนี้ก็เป็นจุดที่ทราบกันดีนะครับว่าเข้าสู่ยกสุดท้ายเข้าสู่รอบสุดท้ายและเส้นชัยก็เห็นแล้วกำลังวิ่งกันอย่างเต็มที่ดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่กปปส.ที่ได้แกนนำก็ได้มีการประชุมกันว่าเมื่อไปพบรัฐวิสาราชการแล้วก็ไปพบรัฐวิสาหกิจตอนนี้มีตารางทุกวันนะครับในวันทำงานแต่ก็จะประกาศวันรุ่งขึ้นแต่จริงๆก็รู้กันอยู่ว่าจะไปที่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวเพราะยุทธศาสตร์หรือว่าวิธีการของพวกทรราชภายใต้รัฐบาลนางดอกงิ้วในระบบทักษิณนั้นเรารู้ว่าขณะนี้เขากำลังใช้โหมดการก่อการร้ายแล้วก็มุ่งทำลายใครขัดขวางใครพูดไม่ถูกใจมันยิง M79 ทุกวันเราต้องให้กำลังใจท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ณรงค์นะครับเมื่อเช้าก็โดนระเบิดแล้วครับยิง M79 ที่บ้านของท่านเพราะว่าท่านไม่ยอมไปประชุมกับศูนย์รวมสัตว์เฉพาะกิจสอรสพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทางที่นี่ก็ต้องให้กำลังใจนายแพทย์ณรงค์นะครับว่าท่านเป็นปลัดที่มีคุณภาพเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต่อข้าราชการต่อประชาชนต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับพี่น้องเป่านกหวีดให้กำลังใจนายแพทย์ณรงค์นะครับนี่คือบุคคลตัวอย่างและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งหมอทั้งแพทย์ประชาคมสาธารณสุขจะต้องออกมาแสดงอย่างชัดเจนที่สุดนี่คือหน่วยราชการของประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างที่หลายกระทรวงจะต้องเดินตามในอนาคตต่อไปครับดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนมันก็จะใช้วิธีการแบบนี้เพราะมันเป็นอาการของคนที่กำลังจะสัตว์ร้ายทั้งหลายเวลามันจะสิ้นใจเวลามันจะชะตาขาดมันจะต้องทุรนทุรายแล้วก็แผลงฤทธิ์โดยไม่มีคำว่าเหตุผลอย่าไปพูดเรื่องประชาธิปไตยมันไกลเกินไปที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจได้แต่มันก็ชอบท่องและมันไม่รู้ว่าปฏิบัติยังไงมันเพียงแต่แค่รู้ว่าประชาธิปไตยน่ะมันดีกว่าเผด็จการดังนั้นมันจึงพยายามอธิบายว่าสังกัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก่อนหน้านี้สรส.ของมันนะครับออกแถลงการเห็นไหมครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาพวกเราต่อสู้ชุมนุมเวลามีข้อขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันทางข้อกฎหมายมันแพ้เราตลอดมันสู้เราไม่ได้แล้วผลของการที่มันแพ้ประเทศชาติได้ประโยชน์มันเสียประโยชน์เพราะมันสู้เพื่อทักษิณเพื่อระบอบทักษิณเพื่อพรรคพวกของมันถ้าคดีไหนที่มันชนะมันก็จะได้ประโยชน์เป็นพวกของมันแต่ในฝ่ายของมวลมหาประชาชนสิ่งที่ประชาชนชนะผลประโยชน์จะตกกับประเทศชาติและประชาชนโดยแท้เช่นมันโกงไป 46,373 ล้านศาลพิพากษายึดทรัพย์มาก็กลับเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนกู้เงิน2ล้านล้านถ้าแพ้เราต้องเป็นหนี้ไปอีก50ปีอย่างน้อยพอชนะพี่น้องลูกหลานก็ไม่ต้องเป็นหนี้อีก50ปีเป็นอย่างน้อยมาตรา190ถ้าเราแพ้มันก็จะเอาประเทศไปขายไปจำนองจำนำที่ไหนก็ได้โดยประชาชนไม่มีสิทธิ์จะรับรู้แต่มันแพ้ต่อไปก็ต้องเข้ากระบวนการเรียกประชาชนต้องเรียนรู้ด้วยนี่คือสิ่งที่มันพิสูจน์ว่าเรามวลมหาประชาชนนั้นเพื่อส่วนรวมแต่พวกมันนั้นเพื่อส่วนตนโดยแท้วันนี้มันไปไม่รอดมันจึงพยายามดิ้นชัยเกษมนิติสิริมันจึงพยายามมาโหนมาตรา7เหมือนกันพวกเราใช้มาตรา7ไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไปตามแนวทางการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ของมันจะขอมาแจมมาตรา7ด้วยแต่มันไปบังคับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าตัดสินให้มันแพ้มันก็จะขอใช้มาตรา7ให้ร
รัฐบาลคณะรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปเพียงเพื่อมันจะสืบทอดอำนาจมันเท่านั้นมันไม่รู้จักลงจากอำนาจตามวิถีทางประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้พรรคพวกก่อนหน้านี้ชัยเกษมมันบอกว่าคำแถลงของสลส.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายอดีตอัยการสูงสุดก็สลส.นี่มันตั้งมาตามกฎหมายผ่านความมั่นคงก็มาจากมติครม.มาจากรัฐบาลแต่รัฐบาลนางดอกยิ้วก็มอบให้ไอ้เฉลิมมาเป็นผู้อำนวยการไอ้เฉลิมมันก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วหลายคนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีชัยเกษมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นรองผอ.สลส.มันจะบอกว่าจะไม่เกี่ยวกันได้อย่างไรนี่คือความพยายามบิดเบือนให้คนมึนงงแล้วมันก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยทั้งที่พวกมันก็อยู่ในสังกัดพรรคเพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคและที่สำคัญวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ได้ออกแถลงการเมื่อสักครู่สดๆออกมาสดๆเลยโพคินพลกุลออกมาอ่านแถลงการว่าทางออกของประเทศไทยคือต้องเลือกตั้งอย่างเดียวต้องรีบเลือกตั้งให้เร็วและมันก็กล้าออกมานะครับนี่เป็นนักโทษที่ถูกลงโทษทางการเมืองเว้นวรรคการเมืองอยู่5ปีเพิ่งจะหลุดออกมาแล้วก็ออกมาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโดยไม่สุจริตนี่มันหมิ่นประมาทศาลแล้วนะครับถ้าเป็นศาลธรรมดาก็ถือว่าหมิ่นศาลแต่ศาลรัฐธรรมนูญนี่ให้อนุญาตวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่มนุษย์ที่เป็นประชาธิปไตยการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆต้องมีเหตุผลทำไมมันบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโดยไม่สุจริตเพราะมันบอกว่าตัดสินในการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเป็นโมฆะมันเหมือนกับไอ้ทักษิณยึดทรัพย์มันบอกว่าไม่เป็นธรรมมันถูกกลั่นแกล้งคดียังไม่ทันที่ขาดยังไม่เคยตัดสินอย่างคดีเรื่องทวินเปลี่ยนสีว่าครม.นี้จะต้องพ้นจากอำนาจทั้งคณะพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีที่มันอ้างว่ารักษาการซึ่งศาลยังไม่ได้ตัดสินมันกล่าวหาศาลว่าไม่ยุติธรรมเสียแล้วมันรู้ได้ยังไงโจรผู้ถูกกล่าวหาจำเลยทุกคนนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกขุนโจรทั้งหลายมันไม่เคยบอกว่าศาลยุติธรรมเพราะมันเป็นโจรแล้วกรณีนี้การที่มันไปกล่าวหาว่าศาลไม่ยุติธรรมปปช.ก้าวไกลล่วงอำนาจของฝ่ายพวกมันถ้าคนที่เข้าใจเรื่องกฎหมายไม่บิดเบือนรัฐธรรมนูญเขาจะไม่พูดแบบนี้เพราะปปช.คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐความมีส่วนร่วมของประชาชนตรวจสอบได้โปร่งใสรับผิดชอบนี่เป็นหลักการธรรมดาที่เขาออกแบบมาแบบนี้เมื่อเขาตรวจสอบเขายึดหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐตามรัฐธรรมนูญทุกประการจะไปกล่าวหาโดยไม่มีเหตุผลว่าเขาก้าวล่วงและบอกว่าถ้าตัดสินให้ครม.พ้นไปทั้งคณะนางยิ่งลักษณ์ต้องพ้นไปจากการรักษาปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่สุจริตไม่เป็นธรรมเป็นการกลั่นแกล้งเห็นไหมครับพี่น้องมันพูดอยู่อันเดียวและมันก็สรุปเหมือนเดิมไม่มีอะไรกลับไปสู่ที่เดิมทุกอย่างที่เดิมมันก็บอกว่าต้องทางออกก็ให้เลือกตั้งโจทย์ของมวลมหาประชาชนก็ชัดเจนนะครับว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเราไม่ยอมที่จะไปเลือกตั้งแล้วไม่ปฏิรูปมีการช่อโกงกินช่อโกงทุจริตการเลือกตั้งอย่างนี้การเลือกตั้งโสโครกสกปรกมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเพราะมันไม่เคยพูดว่าการเลือกตั้งนี่โสโครกสกปรกมันกล้ามาเถียงกับเราไหมว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาโสโครกสกปรกซื้อเสียงเองยอมรับไปว่าเองใช้เงินซื้อมาทั้งนั้นที่ได้นั่งหน้าสลออยู่ในสภาหน้าตาแต่ละตัวเนี่ยไม่เคยทำคุณงามความดีอะไรให้ปรากฏแม้แต่นางดอกนิ้วของกำนันเนี่ยไม่เคยทำอะไรให้กับสังคมแม้แต่น้อยเดียวที่มาเป็นนายกก็มาจากครอบครัวทักษิณ40กว่าวันพูดผิดพูดถูกเลอะเทอะไปหมดเป็นนายกรัฐมนตรีที่ห่วยแตกที่สุดในประเทศนี้ขนาดปัญหานี่ไม่ได้เรื่องแล้วนายนี่แย่กว่าอีกพี่น้องครับนี่มันเป็นความจริงว่าสังคมที่จะเอาคนมาบริหารประเทศนั้นต้องเป็นคนที่มีประวัติ
ในการสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมโดยไม่เคยรับผลตอบแทนมาก่อนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นบุคคลของสังคมแต่พวกนี้เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะไอ้พวกไอ้นี่มันคิดแต่เรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวถ้ามันทำอะไรไม่ได้กำไรมันไม่ทำพ่อมันเคยสอนทักษิณมันเคยบอกว่าพ่อบอกว่าการทำการเมืองต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินอย่าไปทำเพราะการทำการเมืองเป็นธุรกิจที่สามารถทำความร่ำรวยไอ้มากกว่าการทำธุรกิจอื่นๆทั้งสิ้นมันจึงกลายเป็นนักธุรกิจการเมืองและวันนี้จึงกลายเป็นเผด็จการทุนนิยมสามานแห่งประเทศนี้ครับพี่น้องเราต้องการปฏิรูปการเลือกก่อนการเลือกตั้งแต่พวกมันต้องการให้เลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแล้วนั้นไม่ต้องมาพูดกันว่าเรื่องเจรจาจะเจรจากันเรื่องอะไรเราต้องการให้มันออกไปนี่แค่นี้แต่มันต้องการจะอยู่แล้วจะพูดกันตรงไหนถ้ามีพวกเรามันก็ต้องไม่มีมันมีมันพวกเราก็ไม่อยู่มันง่ายๆแค่นี้ครับพี่น้องไม่ต้องไปนั่งรำไรในทางวิชาการอะไรมันป่วยเสียเวลาป่วยการวันนี้เป็นหน้าที่เป็นวาระเป็นการเวลาที่ต้องปฏิบัติการเท่านั้นเชื่อเถอะไอ้ที่มันพูดว่ามันถูกกันแกล้งนั้นมันไม่มีทางที่จะสร้างแนวร่วมจากคนอื่นได้นอกจากมันปลอบใจตัวพวกมันเองว่าให้พวกมันมาช่วยกันหน่อยนะวันนี้ทักษิณมันต้องการให้เกิดความรุนแรงในประเทศมันจึงส่งสัญญาณพูดออกมาบอกว่าถ้าบ้านเมืองได้รับความเป็นธรรมมันพร้อมที่จะสกุลชินพร้อมที่จะเลิกการเมืองดูมันพูดเรานี่เรียกร้องให้บ้านเมืองเป็นธรรมบ้านเมืองไม่ใช่โคตรสกุลของทักษิณพวกมันไม่ใช่บ้านเมืองมันไอ้พวกโกงบ้านโกงเมืองคนที่ปกบ้านป้องเมืองก็คือพวกพี่น้องมวลมหาประชาชนที่มาต่อสู้กันที่นี่ทุกเวทีใช่ไหมพี่น้องแต่เราก็คนที่มาร่วมกับเราก็เข้าใจกันเกือบจะหมดแล้วแหละเหลือน้อยมีแต่เพียงว่าความเป็นผู้นำของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเช่นเขานัดกันว่าหลังจากที่ศาลวินิจฉัยแล้วเราออกมาไล่ทักษิณให้ม้วนเดียวจบบางคนบอกว่าติดนู่นติดนี่ถ้าเรามีลักษณะเป็นผู้นำทิ้งอย่างอื่นหมดณวันนั้นต้องออกมารักษาประเทศก่อนถึงจะถูกต้องผู้นำต้องรู้ว่าอันไหนเป็นหลักอันไหนเป็นรองคนทุกคนต้องรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังฉะนั้นผมจึงกราบเรียนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายว่าในช่วงเวลายกสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องมาปกป้องรักษาประเทศขับไล่รัฐบาลทรราชก่อนไอ้อื่นค่อยทำทีหลังจะได้ไหมพี่น้องแค่นี้ครับเพราะผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนที่เข้าใจติดตามผู้ที่มีจิตใจอันว่างสะอาดบริสุทธิ์นั้นเข้าใจหมดแล้วเข้าใจได้แล้วว่าพวกนี้มันโกงมาอย่างไรมันชั่วช้าสามานอย่างไรรู้กันหมดแล้วเพียงแต่วันนี้ขอความพร้อมการทำอะไรพร้อมกันเนี่ยมันมีพลังสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีความพร้อมเพรียงจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขอันถาวรของสังคมดังนั้นเหลือเวลาน้อยมากวันที่23ในศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ผมเข้าใจนะครับไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปเลื่อนถ้าเลื่อนไปจะเลื่อนเท่าไหร่แต่อย่างไรบริบทนี้ดูแล้วเลื่อนไปคำวินิจฉัยต่างๆน่าจะต้องอยู่ในต้นเดือนพฤษภาอย่างช้าถ้าไม่เลื่อนก็อาจจะเร็วขึ้นดังนั้นเราอย่าไปติดใจกับระยะเวลาที่มันแค่ไม่ถึง2อาทิตย์นี้เพราะเราสู้มาตั้ง4เดือน5เดือนแล้วก็ขอให้พี่น้องที่เคารพได้พร้อมเพรียงกันเป่านกหวีดเมื่อไรออกมาพร้อมเพรียงกันแสดงประชามติเป็นหนึ่งเดียวรัฐบาลนี้ต้องออกไปและเราจะต้องเสนอบุคคลที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้เป็นนายกรัฐมนตรีของมวลมหาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับเขาบอกว่าหมดเวลาแล้ว